ามล่าผลพิษ20ผลบอกว่าในคลิปนี้นะครับพี่จะมาตามล่าผลพิษถึง20ผลด้วยกันและแน่นอนว่าการตามล่าผลพิษของพี่เนี่ยจะไม่เหมือนช่องอื่นอย่างแน่นอนเพราะพี่จะทําทุกอย่างเพื่อที่ให้ได้ผลพิษมาทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นเติมซื้อตามกลุ่มก็ตามพี่จะทําต่อให้โดนเกลียนพี่ก็จะทําเพราะฉะนั้นฝากน้องกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับขั้นตอนแรกไปสุ่มกันเลยง่ายที่สุดตอนนี้เรามี1ผลนะครับพี่ก็จะเก็บไว้ก่อนสวยเราก็มาตามสุ่มกันเนื่องว่าการสุ่มของพี่มันก็จะแบบดวงซวยนะครับเราก็จะเห็นไหมมันได้ยากเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นพี่จะเอาไก่ตันเข้ามาสุ่ม A few moments later สุ่มผลไปอีกเฮ้ยกูมากับดวงจริงๆวันนี้ไอ้สัตว์เอ้ยแต่ประเด็นก็คือในกระเป๋าพี่มีแล้วนะครับ1ผลแต่ว่าพี่ก็จะซื้อกระเป๋าไปอีก1เพื่อที่เราจะได้เก็บเพิ่มมาอีก1ผลนั่นเองกดไปเรียบร้อยเท่านี้แล้วก็สามารถเก็บผลพิษได้ถึง2ผลแล้วไม่ใช่กูมากับดวงจริงๆว่าวันนี้แม่งเหลืออีก8ผลครับเราจะหาต่อไปเฮ้ยเอาไปเลยเฮ้ยอีก1ผลแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ยากนี่ว่าเย้เดี๋ยวว่า3ผลแล้วซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีเทรดกับ FC นะครับนั่นแหละคนที่มี FC เยอะก็ต้องใช้น้องๆให้เป็นประโยชน์เอาง่ายคือกูบิดสักตาไหมอยากลองอ่ะมาๆๆปาโถเอ้ยเฮ้ยๆๆเอาว่ะเอาว่ะไปกินอันนี้ไงวันคิวโอ้โหแล้วดูนี่ครับคือพี่ประกาศหาซื้อผลพิษไงแม่งทักมาตึมเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับเหมือนน้องคนลาวตะกี้นี่นะครับเขาแบบว่าเขาให้พี่ฟรีเลยครับดีเกินคนต่อไป5บาทเลยเปล่าได้ดิฮัลโหลเฮียเออว่าไงสุ่ม5บาทเลยสุ่มอะไรห้าบาทผลมึงอะเข้ามาสุ่มไหมเฮียห้าบาทเลยเหรอวะเอ็มมี่นี่ปะเอ็มมี่นี่ไหมเอ็มมี่อะไรวะเรียกว่าอะไรวะอ๋อไอที่เปิดไก่ตันหลายๆจออะหรือว่าแบบปกติเอ็มเข้าเอ็มเข้าทีไรดีเลยเฮ้ยอันนี้มันสามารถซื้อได้เรื่อยๆเหรอวะเอ็มไอที่เก็บผลพิศดารอะว่าแบบเราสามารถเก็บได้กี่ผลนะใช่ซื้อได้มึงก็วางผลพิศมาเออนั่นเลยอุ้ยอุ้ยมีสองผลโอ้โหหวานเชียบฟินิกไปไม่ได้อีกฟ้าไปเออสวยกูเสียทุกอย่างอะตอนนี้กดสิผลมืดไปแล้ว1ครับคนดูอะไรไปอีกกูเอาให้แต่ผลกากแค่นั้นแหละพิมพ์อะไรมาวะเนี่ยเอากี่ผลพี่อย่ายิงดิไอ้สัตว์มีเท่าไหร่เอาหมดเฮ้ยๆๆผิดกูจะเอาผิดให้มันไอ้เหี้ยเอ้ยมาผลพาวไปยังไงก็ไม่ได้ใช้กดเลยสวยได้เพิ่มมาอีก2คือจิกูไหนวะมี5ผลมันมีวิธีไหนที่จะทำให้เราได้ผลพิศดารได้ง่ายๆกว่านี้อีกวะเอ็มน้องรักส่วนใครที่นะครับอยากได้ผลแดงๆในตัวแต่ว่าแบบไม่อยากลุ้นกับพี่นะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่เว็บพี่เลยนะขายแค่59บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้ผลแดงๆในตัวเพียบอย่าลืมโมโหนกันด้วยนะครับและที่สำคัญ179บาททุกคนมีสิทธิ์ได้เผ่าวีซีเทียสิบมีโยรุติดไปด้วยนะครับล้างผลถาวรติดไปด้วยบอกเลยว่าแล้วแต่ดวงนะครับทุกคนใครอยากได้ก็มาลุ้นกันเอานะครับลิงก์เว็บผมจะทิ้งไว้ข้างล่างเลยไก่ตันดีไก่ตันถูกต้องซันคุงช็อปและเราก็จะสุ่มผลไก่ตันตัวที่1พี่รู้สึกว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับนอกจากที่เราจะไปป้นเด็กสมกโอ้มึงเอามาเพื่อสุ่มต่อไปครับไก่ตันตัวที่2ผลน้ำแข็งว่าก็แอบเกลืออยู่นะเพราะพี่อยากได้ผลพิษไงไก่ตันตัวที่3ได้ไดมอนด์โอ้โหเอามาทำไมครับเนี่ยเอาเฮ้ยโดนเชิดเอ้าโดนขโมยไก่ตันตัวที่เท่าไหร่วะที่5มั้งสุ่มไปครับสปินโอไก่ตันนี้มันมาพร้อมกับความเกลือจริงๆเลยไม่เหมือน ID หลักพี่เลยสุ่มทีเดียวได้ครับโคตรเวอร์คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอเคคราวนี้ผมเอาไก่ตันเผ่า V4 เทียร์10มาสุ่มเลยละกันเผื่อว่ามันจะดวงดีขึ้นนะอันนี้ก็คือไอ้ที่สุ่มไปตะกี้นี้ไม่เห็นได้ผลดีสักผลเลยเอเวเลยมาครับเดี๋ยวผมจะสุ่มตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ก็สุ่มไปเลยเผื่อเราจะดวงดีได้ไงผลแสงว่ามาทำไมวะเนี่ย oh my god ตัวต่อไปครับหวังว่าเราจะได้ผลพิษนะผมอยากได้ผลพิษมากเลยตอนนี้ what สปริงความเกลือนี่มันอะไรกันโอ้ในแมนชั่นนี้มันจะเค็มๆทั้งนั้นเลยคุณดูนะครับอันนี้มีสกินด้วยนะรู้สึกว่าอันนี้จะดวงดีสุดแล้วนะสุ่มไป
โอ้โหนี่มันเกลือตามกันมาติดๆมาอีกแล้วครับ1คนไอตัวนี้จะสุ่มได้เลยเนี่ยสุ่มได้เลยสุ่มได้เลยเกลือ เอาล่ะครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าผลพิศาจในตัวเนี่ยมันสามารถจุได้แค่1ผลนะครับแต่ว่าถ้าเราเติมเกมพาสไอเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราจะจุได้เพิ่มอีก1ผลต่อ400โลบัคนะครับแน่นอนว่าพี่จุตอนเนี้ยแค่5ผลนะครับแล้วพี่ก็จะเติมเพิ่มอีกให้จุเพิ่มอีก5ผลเป็น10ผลกูเสียโลบัคอีกแล้วแม่งตอนอื่นเลยไปหาผลก่อนผลเกิดตรงไหนวะเนี่ยโคตรไกลเลยมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วมันใกล้แล้วตรงไหนวะข้างบนข้างบนเฮ้ยผลอะไรนี่เฮ้ยผลโอ้ผลสั้นครับน้องๆแม่งกูไม่อยากได้ไงประเด็นอะแต่ก็เก็บเลยกลับมาที่แมนชั่นครับเราจะมาเทรดผลพิษกันต่อผลที่6นะครับผลนี้มาแล้วมาแล้วเราจะเอาผลอะไรไปเทรดดีนะไปอีก1ผลนี้ผลนี้เฮ้ยได้แล้วกดครับเฮ้ยทำไมมันง่ายจังอะครับผลที่6กูโอ้ยอัดมาโคตรนานเพิ่งได้ผลที่6สภาพเย้ได้มาแล้วผลที่6ครับทุกคนตรงนี้ยังสุ่มไม่ได้กันอีกเหรอโอ้ฟักไอ้เย้ยโอเคครับทุกคน ID ไก่ตันตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็สุ่มไปเลยแล้วกันทุกคนสังเกตดูผลมากูกองกันเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดแม่งสุ่มมาครับไดมอนด์ไก่ตันนี่มันมาพร้อมกับความเกลือกูเลยยังชอบตัวต่อไปตัวนี้ก็กำลังสุ่มอยู่นะเอามาหุยกาวิตี้ฮู้ชิตโอ้ my gosh อันนี้ไม่เกลือหน้านี้ได้อยู่ทิ้งไปครับกองๆไปโอ้ถ้ามีคนมาขโมยนะกูบอกเลยบันเทิงจัดสวัสดีครับทุกคนคือตะกี้เนี่ยพี่สุ่มไปแบบว่าตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าในคลิปก่อนนั้นเนี่ยคือมันแบบหูผลปีศาจกองตรงแมนชั่นเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็กำลังเทรดผลพิษอยู่เว้ยแล้วคือแบบผมหลุดครับทุกคนคอมผมค้างครับน่าจะเป็นเพราะว่านั่นแหละคือคอมผมค้างเว้ยผลแม่งในเซิร์ฟเยอะเกินคอมกูยังกากแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะไปซูมอีกเราไปดูว่าผลตอนนี้มันเหลือในแมนชั่นเท่าไหร่เหลือนิดเดียวเองนะทุกคนมาครับทุกคนไก่ตันตัวที่1คือจริงเห็นไหมเนี่ยคือจากผลเยอะเหลือเท่านี้อะครับโอ้โหโคตรซวยเลยอะทุกคนอย่าลืมกดไลค์เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ขับคอนเทนต์นี้นะครับทำโคตรยากโคตรนานซูมไปเลย what ผลระเบิดโอ้เกลือกว่ารอบที่แล้วอีกกูไปครับ ID ที่2อูบาเลียเกือบเกลือแล้วนี่ ID ต่อไปครับ ID ที่3ครับซูมไปสปริงอู้อันนี้เกลือแบบไม่รู้จะเกลือยังไงและ ID ที่4ทอมิงซะด้วยซูมไปครับโอ้โหไก่ตันกับความเกลือของเขาโอ้โหสภาพนะครับไอดีต่อไปทุกคนกดติดตามด้วยดูดิผลปีศาจโคตรเยอะโอ้มีสายฟ้ามีอะไรเนี่ยมีโมจิด้วยฮัลโหลสายฟ้าเยอะจังวะสุ่มครับสุ่มยาวไปครับขอให้ได้ผลพิษด้วยเถอะพิษมา what the fuck กิโลพิษมาพิษมาพิษมาสปริงโหโอ้พิษมาพิษมาเฮ้ยผลสั้นเฉยอันนี้ต่อไปครับผลตึงๆมาหน่อยดีแม่งหุยโมดหุยหุยโมจิอีกแล้วใครมีสูตรสมผลก็บอกพี่ด้วยนะครับไอดีตัวต่อไปโอ้โหเรียกได้ว่ากูไม่น่าจะเป็นแบบเครื่องตรงผมหาทุกวิธีทางแล้วนะครับในการหาดูดิผลพิษอ่ะไม่โคตรยากเลยคือผมสุ่มไปเยอะมากนะครับคือดรอปแค่เนี้ยเรียกได้ว่าโอกาสดรอปผลพิษนี่คือดรอปอย่างยากครับเนี่ยดรอปแต่ผลแสงผลสปริงนี่ดรอป 9% เลยโอ้แล้วดูผลที่มันให้กูมาทุกคนครับตะกี้ผม AFK เซิร์ฟไว้แล้วผลหายหมดอีกแล้วไอ้สัตว์กูงงแม่งเกมปัญญาอ่อนผลกูก็ไม่ได้เสียเวลาทิ้งไม่เลยไม่ไหวกับมึงแล้วมึงมาดิโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมได้มาทั้งหมดแค่7ผลนะเว้ยคือผมพยายามหาแม่งผมหาตั้งแต่2ทุ่มนะครับยันตอนนี้อะทุกคนดูดิตี 2:13 กูยังไม่นอนเลยแล้วผมก็ตัดคลิปนี้ยันตี 4:19 นาทีถ้าพวกเองยังไม่กดไลค์พี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วน้องๆกดซะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืม Subscribe และแชร์อยากให้ผมหาผลอะไรเยอะๆเดี๋ยว7ผลเนี่ยผมเอาไปแจกคนดูแล้วเดี๋ยวหาเวลาไลค์แจกนะครับเดี๋ยวหาแบบส่งเซอร์วีแจกอะไรอย่างงี้ดีกว่าจะทำกิจกรรมแจกคือผมพยายามหามันมีวิธีนึงนะก็คือโพสต์หาซื้อในกลุ่มแต่ว่าแบบผมไม่ไว้ใจใครในกลุ่มอ่ะแบบแอดมินบางทีมันก็โกงทุกคนเข้าใจมั้ยผมก็เลยแบบไอ้เชี่ยแต่แบบมันคือบังคับให้เราโอนก่อนน่ะคือทุกคนเข้าใจไหมแล้วมันไม่กลางเว้ยผมก็เลยแบบไม่เอาดีกว่านะครับก็คือมันแบบพ่อค้าอะไรก็ไม่รู้แม่งในกลุ่มมีแต่คนจะจอบตะเกียนกุยพวกโง่ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาหาผลอะไรทุกคนคอมเมนต์มาอยากให้หาผลอะไรเยอะๆแม่มาบ๊ายบายครับ